ดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับตีนับชวนหิวนะครับจะมาบอกวิธีการนะครับว่าถ้าเราทำคลิปช็อตนะครับแล้วเพื่อนจะกดติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับเรามาดูวิธีการเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกเข้าไป1ช่องนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเลือกเข้าไป1ช่องนะครับช่องนี้นะครับขอยกตัวอย่างคนที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องผมนะครับขออนุญาตกดไม่ติดตามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกดคืนให้นะครับอันนี้นะครับพอเราเข้ามาดูเห็นไหมฮะคลิปช็อตเขาเนี่ยไอ้คำว่าติดตามนะครับมันจะปุ่มแดงๆเนี่ยมันจะขึ้นเองนะครับอันนี้อยู่ที่เครื่องนะครับถ้าเราใช้ภาษาไทยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่า subscribe นะครับเห็นไหมฮะอันนี้มันจะขึ้นนะครับอันนี้เราปัดได้แบบเร็วๆนะครับถ้ากรณีที่วิดีโอสั้นของเขาใส่ถูกต้องนะครับเห็นไหมฮะพอเรากดติดตามไปเรียบร้อยนะครับปุ่มสีแดงนะครับเห็นไหมฮะ3คลิปนะครับมันจะหายไปหมดเลยนะครับมันจะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วพอเราออกไปดูข้างนอกนะครับปุ่มติดตามมันก็จะไม่แอคทีฟแล้วนะครับขอบคุณนะครับ